เปิดประวัติโรเบิร์ตสายควันดาวตลกผู้มีชีวิตดังนิยายจากการรายงานของ Daily News ออนไลน์เมื่อวันที่19กันยายน2563เวลา22นาฬิกา41นาทีเกี่ยวกับเรื่องเศร้าจากวงการตลกไทยถือเป็นข่าวชอบหัวใจแฟนๆอย่างมากหลังเมื่อวานนี้คือวันที่18กันยายนบอลเชิญยิ้มและเพื่อนพ้องตลก รวมถึงภรรยาและบุตรสาวของโรเบิร์ตสายควันได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยมะเร็งปอดของเจ้าตัวว่าดีขึ้นและไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วแต่เป็นบรณโรคปอดแทนซึ่งสร้างความโล่งใจให้กับแฟนๆอย่างมากแต่ล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายว่าหนุ่มโรเบิร์ตได้จากไปแล้วอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ดล i นิวส์ออนไลน์จึงขอเปิดประวัติของหนุ่มโรเบิร์ตสายควันศิลปินตลกผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างเสียงโหเราะให้กับคนไทยทั้งประเทศเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถึงดาวดังผู้ล่วงลับโรเบิร์ตมีชื่อจริงว่าภัยทูลพุ่มรัตชื่อเล่นว่ามังแต่มีชื่อในวงการและเป็นที่รู้จักว่าโรเบิร์ตสายควันเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2 5 0 8ในชุมชนย่านบางเขน มีพ่อเป็นชาวอเมริกันผิวดำแอฟริกันอเมริกันและแม่เป็นชาวไทยอาศัยอยู่ในสลัมกรองเตยต่อมาพ่อและแม่ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่อเมริกาทิ้งให้เขาและน้องสาวอีกหนึ่งคนต้องอาศัยอยู่กับยายที่ประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยโรเบิร์ตและน้องสาวจึงต้องทำหน้าที่หาลูกค้าให้กับยายตามห้องเช่าต่างๆกระทั่งพศ2520โรเบิร์ต จึงเริ่มต้นประกอบอาชีพอย่างจริงจังด้วยการเป็นกระเป๋ารถสองแถวทำให้ได้สนิทกับวันชาติพึ่งชําหรือหนูคองเตยดาวตลกระดับตำนานผู้ร่วงลับจากนั้นโรเบิร์ตจึงได้ทำงานในวงการบันเทิงโดยโรเบิร์ตมีโอกาสก้าเข้าสู่วงการตลกอย่างเต็มตัวเมื่อโจสายยันดอกมาดันรุ่นพี่ในวงการลิเกซึ่งตอนนั้นได้ไปอยู่ในคณะของดีดอกมาดัน ได้ชักชวนให้เขาไปอยู่กับคณะมัญยาฮาของชาจิงฉับซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็นบิ๊กแชมป์เนื่องจากในคณะตัวตลกไม่พอต่อมาโรเบิร์ตจึงได้ย้ายมาอยู่กับคณะดีดอกมาดันในตำแหน่งตัวปูจนเริ่มมีชื่อเสียงและเงินทองแต่เพราะถูกชักชวนจากเพื่อนที่ไม่ดีทำให้เขาติดไปกับเพื่อนด้วยจนถูกจับเข้าเรือนจำส่งผลให้อนาคตในวงการบันเทิงของเขาแทบจะจบสิน้นจากนั้น โรเบิร์ตจึงตัดสินใจเลิกยาอย่างเด็ดขาดประกอบกับได้รับโอกาสจากบอลเชิญยิ้มให้กลับเข้าสู่วงการตลกด้วยการให้เข้าร่วมคณะตลกของเขาจนกลับมามีงานและมีชื่อเสียงอีกครั้งด้านชีวิตส่วนตัวโรเบิร์ตแต่งงานและมีบุตรสาวชื่อกัลยาณีพุ่มรัตน์ข่าวดีจากวงการตลกโรเบิร์ตสายควันหายจากมะเร็งแล้ว ผยปมญาติไม่พอใจเพื่อนตลกทำเอาชาวเน็ตฮือฮากันยกใหญ่หลังบอลเชิญยิ้มและเพื่อนพ้องในวงการถแถลงข่าวอาการของโรเบิร์ตสายควันพร้อมย้ำว่าอีกฝ่ายหายจากมะเร็งปอดแล้ววันที่18กันยายน2563เวลา16.15ตรนเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่า ยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากสำหรับอาการป่วยมะเร็งปอดของนักแสดงตลกคนดังโรเบิร์ตสายควันที่ล่าสุดน้องในวงการอย่างบอนเชิญยิ้มและเพื่อนๆอ,ออกมาถแถลงข่าวล่าสุดท่ามกลางกำลังใจที่ส่งไปให้เจ้าตัวอย่างต่อเนื่องความคืบหน้าล่าสุดบอนเชิญยิ้มรวมถึงเจ๋วภรรยาของโรเบิร์ตและบุตรสาวและเพื่อนพ้องในวงการตลก ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพื่ออัปเดตอาการของโรเบิร์ตเจ้าภรรยาโรเบิร์ตเผยว่าขอบคุณกําลังใจจากทุกคนที่ส่งมให้พี่โรเบิร์ตและครอบครัวเรารวมถึงต้องขอบคุณพี่พี่นักแสดงตลกทุกคนเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่เขาช่วยทุกอย่างจริงๆมีการติดต่อโรงพยาบาลว่าจะให้พี่โรเบิร์ตไปรักษาที่ไหนเขาช่วยด้วยใจจริงๆมาวันนี้จะบอกว่า พี่ได้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเสรีรักเขาก็ได้มีการบอกว่าในการตรวจชิ้นเนื้อและน้ำที่เจาะออกไปตรวจครั้งที่2และ3ไม่พบมะเร็งแล้วแต่พบเป็นวัณโรคปอดซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่ให้เคมีไปเรื่อยๆตัวไหนยับยั้งได้ก็ให้พี่เบิดพร้อมร่างกายอ่อนแรงภูมิคุ้มกันต่ำพบติดหลายตัวและซับซ้อนแนวทางการรักษาตอนนี้คือหมอก็ให้เคมีเฉพาะวันนี้มีการตรวจโลหิต ซึ่งมันอาจจะมีหลายตัวของวัณโรคถ้าเจอวัณโรคตัวไหนก็จะให้เคมียับยั้งของตัวนั้นด้านบอลเผยว่าตอนนี้มะเร็งพี่โรเบิร์ตไม่มีแล้วครับเรียกว่าหายจากมะเร็งเลยก่อนหน้านี้ที่พี่โรเบิร์ตเข้าโรงพยาบาลล่าสุด27สิงหาคมเนื่องด้วยน้ำท่วมปอดก่อนหน้านี้เรามีวิธีการรักษาจากพี่ชายคนหนึ่งด้วยสมุนไพรเราก็เชื่อว่าบวกกับปฏิหารและหลายๆอย่างที่เราทุกคนช่วยกัน ต้องขอบคุณโรงพยาบาลด้วยที่ให้ความมั่นใจเราว่าพี่โรเบิร์ตไม่มีมะเร็งแล้วโอกาสในการหายเขาบอกว่าต้องใช้เวลาปอดพี่เบิร์ตมันแย่มากเลยต้องรอดูใช้เวลาในการศึกษาว่ามันคือตัวไหนที่ผ่านมาพี่เบิร์ตหายใจเองไม่ไหวปอดไม่มีเหนื่อยเลยต้องใช้ท่อช่วยในการหายใจอาหารก็ต้องให้ทางสายยางเราเข้าใจว่าคนไม่สบายตัวจะมีอาการดิ้นแล้วสายเยอะ เขาเลยมีการมัดพี่เบิดทำให้ต้องแจ้งก่อนเดี๋ยวคนจะเห็นภาพอะไรออกมาจะคิดไปเรื่องที่หายจากมะเร็งคือมีพี่คนหนึ่งก่อนหน้านี้เราได้พี่ชายคนหนึ่งที่เขาเดินทางไปเอาสมุนไพรตัวนี้มาให้แล้วให้อยู่ทุกวันเป็นระยะเวลาเดือนกว่าใช้ก่อนนั้นจากนั้นคืนวันที่27สิงหาคมพี่เบิดมีอาการน้ำท่วมปอดช่วงตีสถึงต้องส่งพี่เบิดเข้าโรงพยาบาลด่วนเพื่อเอาน้ำออก ที่เบิดเลยอยู่โรงพยาบาลยาวมากค่าใช้จ่ายล้านกว่าตอนนี้สิ่งที่เราเจอทำร้ายจิตใจและสดประสาทของเรามากไม่มีใครหรอกห้ามญาติเยี่ยมตอนนี้พี่เขาอยู่ห้องป่วยหนักแต่ญาติหาว่าเราเกีดกันไม่ให้เยี่ยมทำไมคุณเป็นใครเยี่ยมได้ผมไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนหรอกพวกเราไม่ใช่ญาติพี่น้องก็จริงแต่รักเขาดุดญาติพี่น้องเราเข้ามาตรงนี้เราไม่หวังให้พี่เขาหายและเอาเงินมาให้พวกเราแต่เราทั้งหมด มีความคิดว่าพี่ต้องหายด้วยวิธีใดๆก็ได้เราเลยรู้สึกว่าทำไมเราต้องเจอปัญหาแบบนี้สุดจะทนจริงๆเราบอกแล้วคุณไม่เข้าใจเหรอคุณมาเยี่ยมได้เราไม่ได้ห้ามก็เลยบอกพี่แจวและยุย้ยว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาที่ไม่โอเคกับพวกเรายุ้ยเผยว่าเรื่องมันไม่มีอะไรคือเราเป็นทายาทและนาะแจ๋วเป็นภรรยาใจของเราตอนนี้คืออยากให้พ่อหาย ไม่ได้อยากแบ่งแยกแบ่งพวกอะไรทั้งนั้นเราสนใจอาการป่วยพ่อสิ่งที่ต้องการคือให้พ่อหายแค่กลับมาแข็งแรงก็พอใจแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่มาเยี่ยมพ่อเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยแฟนคลับด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้รู้ว่าทุกคนรักพ่อมากและถ้าพ่อรับรู้ได้พ่อจะมีกำลังใจมากๆเลย